าถึงช่วงข่าวดีข่าวดีวันนี้จากบทโปรรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาบทที่8ข้อที่4ถึงข้อที่15ความว่าขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์จึงทรงกล่าวเป็นคำอุปมาว่าชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศจิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนหินพองอกขึ้นมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดตกกลางกอหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันก็คลุมไว้จนตายบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลร้อยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่าใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิดบรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ธรรมะล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้รู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจอุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขามิให้เขามีความเชื่อและรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาถูกผจญเขาก็เลิกเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัดจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผลคุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาวันนี้ฉายภาพให้เราได้เห็นข้อความหลายข้อความเช่นคำอุปมาวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์เล่าเรื่องเปรียบเทียบเป็นคำอุปมาซึ่งพระองค์มักจะใช้คำอุปมานี้เพื่อสื่อสารความจริงฝ่ายชีวิตจิตคุณผู้ฟังครับคำอุปมาเป็นเรื่องราวหรือการบรรยายสั้นๆที่ยกเอาสิ่งหรือสถานการณ์ที่คุ้นเคยมาหักมุมเสียใหม่อย่างน่าตื่นตาตื่นใจโดยการเชื่อมโยงสิ่งที่รู้เข้ากับสิ่งที่ซ่อนอยู่และที่สำคัญครับบังคับให้ผู้ฟังได้คิดเพราะฉะนั้นคำอุปมานั้นจึงชี้ให้เห็นความจริงฝ่ายชีวิตจิตของเราได้เป็นอย่างดีคำอุปมานั้นผลักดันให้ผู้ฟังค้นพบความจริงด้วยตนเองและซ่อนความจริงจากคนที่ไม่อยากคิดหรือไม่ยอมเข้าใจโดยเฉพาะความจริงในการอ่านคำอุปมาขององค์พระเยซูเจ้าคุณผู้ฟังครับคำอุปมาส่วนใหญ่มีใจความประเด็นเดียวมีความหมายเดียวเพราะฉะนั้นข้อควรระวังสำหรับเราก็คือเราต้องไม่ตีความเสียจนเกินเลยไปและคุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารวันนี้
เราเห็นชาวนาหว่านเมล็ดอันมีค่าลงในดินและจากคำอุปมาเราก็มีข้อคำถามในใจว่าทำไมชาวนาจึงหว่านเมล็ดอันมีค่าลงในดินที่เป็นถนนเป็นหย่อมหนามหรือดินที่มีหินมากนี่ไม่ใช่ภาพพจน์ของชาวนาที่ไม่รับผิดชอบนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมชาวนาหว่านเมล็ดไปอย่างเดาสุ่มอย่างไม่ใช่ผู้ที่มีอาชีพเป็นชาวนาคุณผู้ฟังครับชาวนาในยุคนั้นใช้วิธีการหว่านด้วยมือลงในที่นาขนาดใหญ่ซึ่งในยุคนั้นเป็นวิธีที่ยอมรับกันหากแต่คุณผู้ฟังครับเป้าหมายคือให้เมล็ดตกลงในดินดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ก็มีบ้างที่เสียไปเปล่าซึ่งบางส่วนตกหรือลมพัดพาไปตกลงในดินที่ไม่ค่อยดีความจริงแล้วที่ว่าเมล็ดพันธุ์บางส่วนไม่เกิดผลไม่ใช่เป็นความผิดของชาวนาผู้สัตย์ซื่อหรือของเมล็ดพันธุ์ผลได้ขึ้นอยู่กับชนิดของดินซึ่งเมล็ดตกลงไปแน่นอนครับมาถึงตรงนี้นั่นก็หมายความว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะประกาศข่าวดีแต่เราไม่ควรที่จะเลิกเมื่อความพยายามของเราล้มเหลวในบางครั้งหรือในบางส่วนบทพระวรสารวันนี้จึงเชิญชวนเราว่าไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ทั้งหมดจะตกในดินดีในคำอุปมาวันนี้ยังได้เอ่ยถึงทางเดินคุณผู้ฟังครับคนชนิดทางเดินเหมือนกับผู้นำทางศาสนาหลายคนในยุคนั้นหรืออาจจะมีในยุคนี้หลายคนที่ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อข่าวดีของพระเจ้าส่วนคำอุปมาเรื่องหินคนชนิดหินก็เหมือนฝูงชนที่ติดตามพระเยซูเจ้าเชื่อคำสอนของพระองค์แต่ไม่เคยลงมือปฏิบัติส่วนคนชนิดพงหนามคนประเภทนี้ก็ถูกความกังวลและความยั่วยวนแห่งวัตถุนิยมครอบงำจิตใจครอบงำจิตใจจนไม่มีช่องว่างในชีวิตสำหรับพระเจ้าส่วนคำอุปมาเกี่ยวกับดินหรือดินดีนั้นก็ตรงกันข้ามกับกลุ่มอื่นๆเขาติดตามไม่ว่าจะสูญเสียอะไรไปบ้างก็ติดตามพระองค์ข้อคิดโดยคุณพ่อขวัญทินวันว่าคริสเตียนต้องฟังพระวาจาด้วยความเชื่อเพื่อให้พระวาจายังรากลึกเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่และเกิดผลอย่างบริบูรณ์ศิษย์พระคริสต์ต้องไตร่ตรองถึงพลังและความหมายของพระวาจาทุกวันด้วยหัวใจทั้งครบผ่านทางการอธิษฐานภาวนาและการอ่านพระคัมภีร์ด้วยความภาคเพียรและนำพระวาจาสู่การปฏิบัติในงานเมตตาจิตเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นเครื่องหมายแห่งพระพรและความรักของพระเจ้าสำหรับผู้อื่นบทพระวรสารวันนี้จึงตั้งข้อคำถามกับเราคริสเตียนว่าคนชนิดทางเดินคนชนิดหินคนชนิดพงหนามคนชนิดดินดีวันนี้เราเป็นคนหรือเป็นดินชนิดไหนขอบคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองพองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ